กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกมแวนการ์ดเซโร่นะครับวันนี้จะมารีวิวไฮบิดมาเจสตี้นะครับไฮบิดคืออะไรไฮบิดคือเด็กผสมกันนะครับผมระหว่างทีม2เด็กด้วยกันนะก็คือเด็กนี้จะเป็นมาเจสตี้เกาโมครับนะก็โอเคเรามาดูคอนเซปต์ของเด็กกันก่อนดีกว่านะครับอย่างแรกต้องอธิบายเลยนะครับว่าคอนเซปต์มาเจสตี้เกาโมมีดียังไงนะครับผมคอนเซปต์ของเกาโมนะครับผมก็คือเราจะมีเกตอินเตอร์เซปต์ดิเราต้องบอกว่าเรามีความสามารถอินเตอร์เซปต์บล็อกขึ้นมากกว่าปกตินะและในขณะเดียวกันนะครับผมความสามารถของเขาเนี่ยจะเป็นการรีดการ์ดเกต1นะครับผมที่อยู่ในเด็กเข้ามาในสนามดังนั้นเวลาการ์ดเกต1เราหายไปปุ๊บเวลาฝ่ายตรงข้ามตีมาปุ๊บเปอร์เซ็นต์ที่จะเปิดได้ทริกเกอร์ก็จะสูงตามไปด้วยนะครับอันนี้คือและแน่นอนนะครับผมความสามารถของมาเจสตี้เนี่ยปกติเขาก็จะเป็นการเสิร์ชหาการ์ดอยู่แล้วนะดังนั้นเนี่ยมาเจสตี้จะเสิร์ชเกต2นะครับผมส่วนใหญ่เราจะเล่นเนี่ยก็เสิร์ชพวกบัสเตอร์เบดนะครับผมหรือไม่ก็ชาร์โดนะครับผมบัสเตอร์ดาร์กเนี่ยเข้ามานะครับเนี่ยก็จะมี2ตัวนี้อยู่แล้วที่จะเป็นการเสิร์ชหาของขึ้นมานะครับเห็นไหมดังนั้นเนี่ยเด็กนี้จะมีความสามารถที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือ1คืออินเตอร์เซปต์เยอะ2คือการเสิร์ชการ์ดที่หลากหลายนะครับผมทำให้กองของเราหมดลงและก็ตีเจอทริกเกอร์ง่ายขึ้นนะครับโอเคอย่างแรกเลยนะครับผมสิ่งที่เราพูดถึงอย่างแรกคือการดูทริกเกอร์ครับผมจะใช้ทริกเกอร์ดอก9นะครับผมฮิล4นะทำไมถึงเน้นดอก9นะครับผมรอบนี้ไม่เน้นสแตนนะครับผมอย่างแรกคือไฮบริดนะครับผมไฮบริดนะมันเป็นการผสมผสานระหว่าง2เด็กดังนั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์นะครับผมที่จะเล่นให้เด็กใดเด็ก1มันออกมาดังนั้นมือเราต้องเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยการมีมือเยอะเราทำให้เราสามารถที่จะเล่นคอมโบง่ายขึ้นนะนี่คือ1แล้วนะครับ2ก็คือความสามารถของเกาโมครับผมก็คือเวลาเขาลงเพลลงมาเนี่ยมันจะเป็นการเสิร์ชหาการ์ดนะครับผมเราต้องทิ้งการ์ดในมือเพิ่มอีก1ใบเพื่อคอการ์ดเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยการที่มือเยอะนะครับผมมันทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะดังนั้นเนี่ยทริกเกอร์ของผมก็จะเป็นลักษณะประเภทดอ9นะครับผมและฮิล4นะครับเรามาดูเกต1กันก่อนนะครับผมโอเคจำเป็นอยู่แล้ว PG ข้ามไปได้ม้าจำเป็นอยู่แล้วสำหรับเกาโมนะครับผมและการ์ดเปลี่ยนมือนะครับผมอันนี้ก็จำเป็นอยู่แล้วเพราะเราเล่นสายไฮบริดนะครับผมปกติแล้วเนี่ยมาเจสตี้เนี่ยก็จะใส่พวกการ์ดเปลี่ยนมืออยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการใส่การ์ดพวกนี้มาช่วยคอนเซ็ปต์ได้ดีเลยนะครับและแน่นอนเพิ่มเติมนิดนึงครับผมเกต1ตัวนี้จะเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมหากแวนการ์ดเราเป็นสายบัสเตอร์นะครับผมเพิ่มอีก 3,000 ก็จะเป็น 10,000 นะดึงถ้าเกิดใบนี้เนี่ยยืนข้างหน้านะครับผมเป็นบัสเตอร์มาเจสตี้อยู่นะมีมาเจสตี้ยืนอยู่ปุ๊บเนี่ยแล้วใบนี้ยืนอยู่ข้างหน้าปุ๊บแล้วมีหมาซัพพอร์ตด้วยนะครับผมรับประกันว่างานนี้ตีเข้าหนักแน่นอนนะครับผมเพราะว่าตัวเขาก็จะยืน 10,000 แล้วมีหมาซัพพอร์ตอีกทีนึงหมาก็สตาร์ท 1,700 นะครับมี2ตัวก็ 1,800 แล้วดังนั้นเนี่ยการที่จะช่วยในการสร้างดาเมจ2รอบทำได้แน่นอนนะครับโอเคสำหรับสายมาเจสตี้นะครับผมบัตเตอร์เบดเนี่ยก็เป็นอะไรที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าต้องใส่นะครับแน่นอนครับผมรวมถึงบัตเตอร์ดาร์กด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องใส่มาอยู่แล้วนะเสริมครับผมอันนี้ก็คือเกาโมนนะครับผมเกต2นะก็แน่นอนครับเขามีความสามารถในการเสิร์ชหาหมานะครับผมแต่เราต้องทิ้งการ์ดในมือ1ใบด้วยนะและถ้าเกิดเขาเป็นแวนการ์ดนะครับผมก็จะทำให้ตัวพลังตีเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นตามหมานะโอเคนะมาต่อกันนะครับถัดมาเกสอนะครับผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในส่วนสำคัญนะของสายบัตเตอร์นะครับเพราะว่าเราสามารถจ่ายเคาน์เตอร์บัสสอนะครับผมคอการ์ดเกสองนะที่มีชื่อบัตเตอร์นะครับผมต่ำกว่าเกสองหรือต่ำกว่าจากในเด็กเข้ามานะครับผมก็คงหนีไม่พ้นพวกสายบัตเตอร์เบดหรือบัตเตอร์ดาร์กนะครับแน่นอนครับฮิลครับคงหนีไม่พ้นแกสล็อตอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็ต้องใส่มาอยู่แล้วมีเยอะใส่เยอะนะครับต่อมาเกต3นะครับผมที่จะแนะนำอีกทีนึงนะครับผมก็คืออันเฟดนะอันเฟดล่างนี้นะครับผมเพราะว่าเวลาเขาลงมาเป็นตำแหน่งแวนการ์ดเนี่ยเขาจะสามารถคอบัสเตอร์เบดนะครับผมจากในแวนในโซนะเข้ามาเพย์ได้นะครับการลงมาไพโซอย่างเงี้ยมันทำให้เราเนี่ยไม่เสียการ์ดบัสเตอร์เบดนะครับผมแถมถ้าเกิดโชคดีเราสามารถจ่ายเคาน์เตอร์บัสได้นะเราก็สามารถที่จะทำดาเมจได้เช่นเดียวกันนะครับแน่นอนครับเกาโมนะครับผมก็แน่นอนหากเป็นอยู่ตำแหน่งแวนนะครับผมพลังโจมตีก็จะเพิ่มตามจำนวนหมาในสนามนะก็ตัวเขาจะยืนที่10,000นะครับผมดังนั้นที่เกิดมีหมา2ตัวก็จะยืนที่12,000นะถ้ามีหมาตัวเดียวก็จะยืนที่11,000นะครับผมไอ้พลังโจมตี11,000เนี่ยมันก็มีค่ามากพอแล้วนะครับผมเพราะว่า
เราไม่ต้องมาหาการ์ดมาซับพอร์ตหลังนะถ้าเกิดมีช่วงสายพวกอ่ะเจอพวกสายของมาเชสซี่ด้วยกันปุ๊บมีหมายืน2ตัวเขาก็ต่อยมือ2ได้นะครับเราก็สามารถไม่ต้องหาใครเนี่ยมาคอยบูสต์พลังให้ด้านหลังเราก็สามารถตีทำเมจได้ดีนะในขณะเดียวกันถ้าหากอยู่ในตำแหน่งแวนการ์ดนะครับผมหมาของเราทุกตัวนะครับก็จะสามารถอินเตอร์เซปได้เช่นเดียวกันนะแน่นอนนะครับผมมาเชสซี่ครับมีใบเดียวแต่ก็เสียวได้นะครับผมตัวเขาเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีเวลาเขาตีไปปุ๊บนะครับถ่ายอยู่ตำแหน่งแวนการ์ดเนี่ยตีไปปุ๊บเนี่ยเราสามารถดึงบัสเตอร์เบดกับบัสเตอร์ดาร์ครับเอาเข้ามาเป็นโซ่และพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 2,000 นะครับผมแล้วก็ตอนที่สั่งโจมตีเนี่ยก็จะเพิ่ม 10,000 แล้วก็คริติคอลด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะตีหนักมากนะตอนที่ใช้ความสามารถนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้ส่วนเกสาบีตัวนึงถ้าเกิดใครไม่มีพวกนี้นะครับผมก็สามารถใส่ตัวนี้แทนได้นะตัวนี้ในเทิร์นของเรานะครับผมหากเรามีเกส3 2ตัวรวมถึงตัวเขาด้วยนะรวมถึงแวนการ์ดกับตัวเขาเนี่ยก็จะพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก3,000 นะครับผมก็คือพลังโจมตีที่13,000นะซึ่ง13,000เนี่ยเราสามารถเอาไปบุกนะครับผมได้หลายตัวมากไม่ค่อยมีปัญหานะครับโอเคหลักๆก็จะมีประมาณแค่นี้นะครับโอเคครับว่าแล้วไฟเลยซึ่งก็แน่นอนนะครับผมหากใครนะครับผมมีปัญหาเรื่องการจัดเด็กนะครับผมก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับว่าพี่ครับผมไม่มีเกศ3ใบนี้ใส่ตัวอื่นแทนได้ไหมว่ากันมานะครับก็ต้องดูกันไปโอเคเราเริ่มหลังนะครับรอบนี้จวมาอย่างนี้ปุ๊บเก็บไปก่อนนะแล้วก็เอายังไงดีบัสเตอร์เราก็เยอะอยู่แล้วนะครับเก็บไปก่อนครับหาเกศ3ที่ดูมีประโยชน์นะครับผมแล้วพึ่งพาได้ดีกว่าตัวขึ้นมาแล้วนะครับไลท์มาแล้วครับโอเคนะครับโอเคเรามาดูกันนะครับว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะตีเข้ามาไหมนะครับส่วนเราไม่ต้องห่วงเราตีอยู่แล้วนะครับเก็บไปก่อนนะครับวางตำแหน่งตรงกลางได้เลยนะครับผมเพราะว่าเราจะใช้ในการเสิร์ชบัตเตอร์นะครับผมเพื่อเรียกมาเจสซี่เข้ามาโอเคนะครับตรงส่วนนี้เราสามารถตีทำดาเมจได้เลยแบบ1แบบสบายใจนะครับตีเลยครับดอทิกเกอร์ครับเนี่ยครับผมเรามีหมาเยอะอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้หมาในการบูสต์พลังได้นะครับกระทำปล่อยเข้า1ดาเมจครับมาดูกันนะครับว่าเขาจะตีดาเมจที่2ของเราไหมตีดาเมจแรกเข้าเราไหมถ้าไม่ตีก็ถือว่าเราเปิดโอกาสนะเราก็เขาเปิดโอกาสให้เราสามารถทำดาเมจได้เยอะขึ้นนะครับเพราะเราเนี่ยไม่ใช่เด็กธรรมดาเราเล่นแม่งสองสายเลยนะครับเอาละครับตีเข้ามาไม่ตีนะครับผมไม่ตีเราก็ตีครับจั่วขึ้นมานะครับอันเฟรดนะครับผมดังนี้เราก็สามารถลงบัสเตอร์นะครับผมได้นะเพราะว่าเทิร์นหน้าเราลงเกศ3เป็นอันเฟรดนะครับและแน่นอนนะครับผมเราก็ยังสามารถลงใบนี้ได้แวนการ์ดเป็นไม่ต้องถามเรื่องพลังครับผมอลังการงานสร้างแน่นอนนะครับตีเข้าไปปึ้มตีซ้ำได้อีกทีนะครับไฟดูข้ามก็คงตีมาที่บัสเตอร์ดาร์กเรานะโอเคก็อย่าที่บอกนะครับว่าทิกเกอร์ของเราเป็นดอล้วนนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ตีได้ตามสบายเลยครับน่าเสียดายทิกเกอร์เราเปิดไม่ได้นะครับผมเราก็แปลว่าตีได้แค่นี้แหละนะเพราะว่าถ้าเปิดทิกเกอร์ได้ก็ได้ต่ออีกสักหมัดนึงนะครับอ
ก็คงมาตีที่บัตเตอร์ดาร์กเรานะโอเวอร์ลอร์ดครับดีเอ็นทำอะไรครับโอเคนะครับปกติเนี่ยหลายๆท่านอาจจะให้ความสำคัญกับเกรดศูนย์ตัวนี้มากไงแต่เด็กเราไม่ใช่นะเล่นได้หมดครับตีเข้ามานะครับตีเข้ามาอีกทีแล้วนะครับรอทิกเกอร์ครับก็เขาจะทำลายหมาเราอีกหนึ่งตัวนะสมเป็นความสามารถของฝั่งคังเอโร่จริงนะครับผมเรื่องเคลียร์บอร์ดนี่ถนัดจริงๆนะเนี่ยเลนสบอร์ดเราโล่งเลยนะครับเอาเธอจั่วขึ้นมานะครับแน่นอนนะครับผมเราอันเฟดไปครับอันเฟดขึ้นมานะครับผมก็เดี๋ยวนะตอนนี้เราจะเลือกอะไรเคลียร์บอร์ดไหมหรือจะเก็บไว้ดีนะครับตีนะครับผมตีแล้วก็ลงเกรดไปตีซ้ำได้นะครับงั้นผมเลือกทำดาเมจนะครับตีครับตีซ้ำนะครับเสร็จการเช็คครับไม่ได้นะครับผมโอเคสังเกตเลยว่าดาเมจเราค่อนข้างจะดูไวๆใช่ไหมครับดอทิกเกอร์ครับตอนนี้บัตเตอร์เรามีกี่ใบแล้วเนี่ย1ใบตรงนี้นะครับแล้วก็ไนโซไม่มีนะไนโซไม่มีนะครับผมแล้วก็ในสุสานก็ไม่มีนะครับแปลว่าถ้าเกิดเราลงใบนี้ไปปุ๊บเราสามารถคอบัตเตอร์เบสหรือบัตเตอร์ดาร์คเข้ามาได้นะครับเพราะว่าเทิร์นนี้เขาคงตีเราอยู่แล้วนะฝ่ายตรงข้ามก็เอาหมาไล่กัดเราใหญ่เลยนะครับเนี่ยเขาพยายามเคลียร์บอร์ดเราให้หมดเลยนะรอทิกเกอร์นะครับผมในจังหวะอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องวัดกันนะครับว่าใครทิกเกอร์ขึ้นบ่อยกว่ากันนะซึ่งรอทิกเกอร์ของเราออกน้อยกว่าเขานะครับตอนนี้ตีเข้ามานะครับผมและหมาเราตายไปตัวไปตรงข้ามเน้นเคลียร์บอร์ดเราหมดเลยดอทิกเกอร์แล้วก็ออกเหมือนกันนะครับฮะหมาเราเหลือกี่ตัวเนี่ยเสร็จไป2แล้วนะครับหมาเราจั่วขึ้นมานะครับแน่นอนครับเปลี่ยนมุกนะครับทิ้งอันเสร็จไปนะครับแม้ทีนี้เราก็จะยืน 11,000 แล้วเราสามารถตีกับ DN ได้สบายๆแล้วนะครับตรงส่วนนี้เอายังไงดีนะครับผมลงไปนะครับเพื่อคอบัสเตอร์เบสครับเรียกขอบัสเตอร์ดาร์กมาดีกว่าฮะโอเคนะครับอย่างแรกขอตีก่อนละกันนะครับผมดูว่าทำดาเมจได้ดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวก็เช็คครับไม่ได้นะครับหมื่นหกนะครับตรงส่วนนี้นะก็เราตีไม่เข้านะครับผมดังนั้นเนี่ยเราก็จะไปลงทางนี้แทนนะครับไฟตรงข้ามต้องเสียเวลามานั่งเคลียร์เกรด2ของเรานะครับตีต่ออีกทีนะครับห้าแดมกับ2แดมนะครับแต่เราก็ไม่มี PG เหมือนกันนะ
ตีเข้ามานะครับโดนนะครับเขาตีไม่ถึงตัวเราแล้วนะแปลว่าบนมือเป็น PG เยอะมากเลยนะครับเนี่ยก็ต้องรอลุ้นกับการจั่วไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งนะครับงานนี้โอ้เปิดโซน่าบาสแล้วนะครับตีซ้ำมานะครับพีจีเมื่อกี้ออกมา1ใบให้เราดูแล้วนะจั่วขึ้นมานะครับถ้าเราลงไปตรงนี้ปุ๊บเราก็จะเรียกหมาหนึ่งตัวเข้ามาแล้วก็ตีได้เหมือนกันว่าแต่หมาเราหมดยางเช็คก่อนนะ1ตัว2ตัว3ตัวหรืออีกตัวหนึ่งนะครับแปลว่าเรายังสามารถลงได้นะเรียกหมามานะครับผมจะได้เป็นการคอการ์ดด้วยนะทีนี้เกรด1เราก็จะหมดแล้วนะครับเรายังมีอินเตอร์เซปด้วยนะตรงส่วนนี้เราจะเอาหมาขึ้นไปเป็นอินเตอร์เซปก็ไม่เลวนะครับตีนะครับถ้าเราได้ทิกเกอร์นี่เราก็สามารถให้หมาตีซ้ำได้นะอ้าวได้ทิกเกอร์นะครับแปลว่าเทิร์นนี้เราได้อัด2ทีนะครับเพราะว่าเราตีไป PG 1ใบแล้วตีไปซ้ำอีกที PG อีกใบหนึ่งครับอ่ะป่าครับ PG ครับโอเคนะครับผมก็ป่ามานั้นนะครับตีทีนะครับโอเคครับเสีย PG ไป2แล้วนะแต่เราก็ไม่มี PG เลยเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเราก็สถานการณ์ก็จะทู่ดีนะแต่ฮิวเรายังไม่ออกเลยนะครับแต่ฮิวออกมาตอนนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะเพราะว่าดาเมจเรามีแค่3ฝ่ายตรงข้ามมี5นะครับถ้าตอนนี้ดาเมจถ้าเป็นฮิวขึ้นมือเราก็สามารถคอบัสเตอร์เบสนะครับผมลงมาเคลียร์ฝ่ายตรงข้ามได้เหมือนกันนะโอ้โหมันมาอีกแล้วเขาใส่4ใบหรือเปล่าวะเนี่ยเขาจะเคลียร์หมาเราให้หมดเลยนะเนี่ยโอ้โหอันนี้ลำบากจริงแล้วนะครับผมหมาเราโดนเคลียร์เรียบเลยโอ้โหยอมรับว่าเจออย่างนี้บ่อยๆก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยดอทิกเกอร์รัวๆเลยครับเราก็ดอทิกเกอร์เหมือนกันนะครับโดนหมาโดนเคลียร์เรียบเลยจั่วขึ้นมานะครับลงตำแหน่งแวนจ่ายเคาน์เตอร์นะครับผมเพิ่มพลังโจมตีและตีซ้ำได้นะตอนนี้หมาเราไม่เหลือแล้วนะไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วนะครับถ้าไม่มีประโยชน์นี้ลงไปเป็นแวร์ได้เลยนะบัตเตอร์เบดในโซโอ้ผมเล่นพลาดแล้วนะครับผมไม่ได้อ่านเทคครับโอ้สวยแล้วไม่ได้อ่านเทคนะครับผมไม่ค่อยได้ใช้กาลาฮัตในการตีอ่ะหลักๆนะครับทิกเกอร์เราจะออกหรือเปล่านะครับโอฮิลครับปั๊มนะครับโอ้โห PG แม่งเยอะจริงๆนะครับเนี่ยตีนะครับตีทีครับ
เผอิญผมไม่เคยไม่ค่อยได้ใช้กาลาฮัตนะไอ้แกสล็อตนะครับผมในการที่จะเป็นตัวตีนะส่วนใหญ่ก็ไล่กลับเข้ากองเดียวนะครับตอนนี้ผมต้องลุ้นนะครับว่าเกรด1เราเหลือกี่ใบนะครับผม1ใบนะแล้วก็2นะครับ3 4 5 6นะครับ7 8นะครับผม8ใบนะครับผม9 10 11 12 13หรือ5ใบนะครับฝั่งนู้น PG ออกเยอะเหลือเกินนะจะว่าไปพูดง่ายก็คือนี่ PG เราใช่ไหมเนี่ยที่มันไม่ออกเนี่ยเขา PG เพิ่งออกไปเมื่อกี้นะครับผมแปลว่าบนมือไม่ใช่ PG แล้วนะครับแต่ว่าเขามีเกรด2ยืนเราอยู่นะจั่วขึ้นมานะครับแล้วเราเหลือเกรด3เท่าไหร่เนี่ยโอ้อย่าไปสนใจนะครับผมตีไปเดี๋ยวก็รู้เองครับตีครับอีกใบนึงครับโอ้โหจบแพ้เลยเอ๊ะไม่แน่นะฮิวอาจจะขึ้นก็ได้ครับฮิวอาจจะขึ้นก็ได้นะครับดอไปเรียบแล้วนะเราโดนทำลายเยอะเกินนะครับรอทิกเกอร์นะครับหิวออกไหมครับไม่ออกแล้วครับผมขึ้นอย่างนี้เอาละครับก็ตามนี้ไปนะครับเราโดนเคลียร์เกต1รัวๆมันทำให้เราเล่นลำบากจริงๆครับถ้าตามเมื่อกี้เรายืนด้วยมาเจตี้เราก็น่าจะชนะนะเพราะเอิญแต่มาเจตี้เราก็ไม่ขึ้นนะครับตามนั้นไปเริ่มก่อนครับโอเคถ้าขึ้นอย่างนี้เหรอเล่นได้นะครับเล่นได้เล่นได้เก็บไว้ก่อนนะครับจั่วขึ้นมานะครับลง PG ไปครับสำหรับ Perfect Laser นี่พุ่งตรงนะเสียวนะครับเพราะว่า PG เนี่ยคือหัวใจสำคัญเลยเวลาสู้กับ Perfect Laser นะครับพวกเดียวกันนะครับลง PG ได้กันทั้งคู่ตีเข้ามานะครับคอนทิกเกอร์นะครับเข้าไป2แดมนะโดนไป2แดมเต็มๆนะครับจั่วขึ้นมานะครับลงไปก่อนนะครับตีนะครับเข้านะครับมาเจสตี้ครับแต่เทิร์นหน้าผมยังไม่ลงมาเจสตี้นะเพราะว่ามาสเตอร์ดาร์กเนี่ยยังไม่ขึ้นนะครับผมดังนั้นเนี่ยผมจะลงนะครับผมอันเฟดไปก่อนนะเพื่อทำการคลอนะครับผมบัสเตอร์นะครับผมเข้ามาเพื่อเคลียร์การ์ดฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับเราจะได้ทำดาเมจได้เยอะขึ้นนะครับเขาต้องลงเกรด2มากันอยู่แล้วนะครับไม่ลงนะครับ
แม่โดนดาเมจจริงๆนะเนี่ยจั่วครับโอเคนะครับมาตรงนี้นะครับลงไปเพิ่มนะครับทิ้งเกต3ครับเสิร์ชหมาเข้ามานะครับแน่นอนนะครับผมเราลงจากมืออีกใบหนึ่งครับเอาละตีก่อนนะครับฮิวทิกเกอร์ครับปั๊มตรงนี้ไปนะครับโอ้โหใจเย็นพี่อย่าเพิ่งรีบฮิวตีนะครับได้อีกดาเมจหนึ่งนะครับบัตเตอร์ดาร์กมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราค่อยเล่นตอนนี้โอ้ฮิวไป2เลยครับไปตะข้ามตีมาต้องเคลียร์บัตเตอร์เราก่อนนะถ้าได้บัตเตอร์ดาร์กเมื่อไหร่เดี๋ยวเราค่อยเอาหนักๆ1ทีนะครับผมเพราะว่าเรามีหมาคอยสนับสนุนด้วยทำให้บูสต์ของเราเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะมาแล้วครับผมเพอร์เฟคไลเซอร์ครับเสิร์ฟการ์ดแล้วนะครับฮะมันก็จะยืนได้พลังตรงนี้ตลอดแหละก็ต้องหาส่งมา1ตัวนะครับโอเคครับตาหน้าอยากได้บัตเตอร์ดาร์กจังเลยครับตอนนี้จูบจูบไปแล้วนะครับพีจีฝั่งนู้นยังไม่ออกนะแต่การเช็คนะครับโดนครับอีกใบครับโอ้โหดาเมจล้วนๆนะครับจั่วขึ้นมานะครับค่อนข้างจะแย่แล้วนะตอนนี้สถานการณ์นะครับผมต้องตีเอานะครับคงไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมมาเจ็ตเนี่ยเคลียร์ก่อนนะครับบัตเทิลนะครับปีนะครับโอ้โหบัตเตอร์ดาร์กนะครับฮิวทิกเกอร์ครับปั๊มไปนะครับตีต่อครับห้าเดมแล้วครับคิวไม่ออกเยอะชิบหายเลยเว้ยตีไม่ถึงตัวนาทีนะครับแต่ก็เข้าใจนะเพราะว่าเราทำดาเมจไวนะครับผมดังนั้นเนี่ยเมื่อเราทำดาเมจไวนะครับผมทิกเกอร์ฮิลออกมามันก็เลยส่งผลนะลงมานะครับมีแต่เกต3เต็มไปหมดเลยครับ
แต่จะว่าเขาไม่ได้นะเราก็มีแต่เกรด3เหมือนกันนะครับหิวนะครับหิวไม่ดีเลยครับลงไปเพิ่มนะครับเคลียร์นะครับโอเคครับตีต่อนะครับตีก่อนนะครับดอทิกเกอร์ครับได้ PG มานะครับทำให้เรามีชีวิตต่อได้อีกเทิร์นหนึ่งนะตีต่ออีกทีครับก็ทิกเกอร์นะครับ PG มีไหมครับเข้าแล้วเรียบร้อยครับเนี่ยครับผมเวลาเราเล่นสายไฮบริดมันดีตรงนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดเราขาดอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมเราสามารถที่จะเปลี่ยนมุกไปเล่นอีกอย่างหนึ่งได้นะตรงส่วนนี้ครับอย่างเมื่อกี้ผมเรียกมาเจตี้มาแล้วแต่ทำไม่ได้ครับผมเพราะว่าบัสเตอร์ดาร์กไม่ขึ้นทันทีนะครับก็เราก็สามารถเปลี่ยนสายไปเล่นอันเฟรดธรรมดาได้เลยก็จบไปแล้วนะครับผมหากใครชอบนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีนะครับทุกท่าน